ก็หลังจากนั้นก็ยกเข้าไปในสอนอลุมพินีในสอนอเลยครับพูดถึงในสอนอเลยก็จะมีนักข่าวถ่ายรูปตั้งแต่การหามการบาดเจ็บทุกขั้นตอนมีภาพพูดง่ายๆว่าโชคดีที่นักข่าวอยู่ตรงนั้นผมก็เลยมีภาพทุกเหตุการณ์ก็ไปอยู่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็รอรถโรงพยาบาลมารับก็เป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเข้ามาได้เพราะว่าต้องผ่านด่านต่างๆมันเข้ามาลำบากเพราะว่าผมต้องใส่รถพยาบาลไปอย่างเดียวนั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนนักข่าวไม่ได้เพราะว่าผมเจ็บสะโพกนักข่าวเขาโดนยิงท้องเขาอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปได้ผมก็ถามไปถึงโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยผมก็ถามว่าเอานักข่าวไปไหนเขาบอกว่านักข่าวอยู่โรงพยาบาลเทพทารินพอถึงโรงพยาบาลก็มีสื่ออีกแหละก็มาถ่ายภาพไปเพราะว่าตรงนั้นคนตายเยอะเขาบอกว่าที่คนตายเยอะคุณอย่าร้องดิคนตายเจ็บกว่าคนเยอะเขาว่าเอาผมเจ็บอ่ะผมว่าไงผมเจ็บผมไม่ไหวแล้วเขาเอาลูกปืนออกครับเอาลูกปืนข้างขวาออกไปก่อนทางโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยตอนหลังเขารู้ว่าผมมีประกันสังคมที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลขอเอ่ยนามครับวิภารามลูกแรกเอาออกจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยก่อนคือเป็นลูกปืนผมเห็นเลยนะครับเพราะว่าเขาเอาใส่ถุงมามัดมือผมไว้ที่นอนบนเตียงผมจับเลยเอ้ยนี่มันลูกปืนอะไรทำไมมีสองสีโอเคสนใจมันไม่ใช่สีตะกั่วสีเดียวเนี่ยมันมีสีเหลืองด้วยเป็นสองสีหัวท้องที่ก้อยเนี่ยทั้งลูกเลยก็มาผูกแขนไว้ที่นอนบนเตียงคนไข้แล้วก็รอโรงพยาบาลอีกพักหนึ่งพยาบาลก็เอาลูกปืนกลับไปคืนผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นหลักฐานก็ประมาณทุ่มหนึ่งมั่งทางวิภารามส่งรถเจ้าหน้าที่มารับตัวผมไปที่โรงพยาบาลวิภารามซึ่งมีประกันสังคมอยู่ผมก็ไปนอนโรงพยาบาลวิภารามผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งขอเอ็กซเรย์เขาบอกสงสัยเอ็กซเรย์ครั้งที่แรกลูกปืนมันมีกี่ลูกเขาก็ไม่รู้เขาก็ขอเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งเอาเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามีข้างซ้ายอีกลูกหนึ่งก็เลยผ่าตัดที่ข้างซ้ายอีกลูกหนึ่งที่โรงพยาบาลที่พาลามหมอก็เก็บลูกปืนไว้อีกเช้ามาตำรวจมาละสอนอประเวศมา4-5 นายละสารวัตรผู้หมวดสกอตอะไรก็มาตั้งโต๊ะเลยเอาโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยตั้งเลยสอบเลยตรงนั้นตีคนไข้คนไปร่วมชุมนุมหรือเปล่าอะไรอะไรก็ตามหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่ผมไม่ได้ร่วมชุมนุมผมไม่ซื้อวัตถุปกติผมพ่อค้าขายวัตถุเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ผมเดินทางไปซื้อปลาถูผมว่าอย่างเงี้ยผมออกจากบ้านตั้งแต่ไหนบ้านอยู่ไหนใช้ถนนอะไรวิ่งไปไหนมุ่งหน้าไปไหนก็ถามผมผมก็ตอบปกติผมก็ออกว่าจากบ้านจะอ่อนนุชมุ่งหน้าไปเข้าหนองเลี้ยวไปถนนพระราม4จะมุ่งหน้าไปคลองเตยจะไปสาทรจะไปสะพานปลากรุงเทพซึ่งต้องใช้ถนนเส้นนี้ก็สอบเสร็จเขาว่าลูกปืนมีไหมเขามีอยู่หมอลูกที่2เขาก็ไปเอากับหมออีกลูกที่2นั่นน่ะซึ่งลูกที่2ผมไม่เห็นเพราะว่าหมอไม่ให้ผมถือก็จะให้ตำรวจเอาไปก็หลังจากพิมพ์อะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็ทำหน้าที่เขากลับผมก็นอนโรงพยาบาล7 วันอยู่ที่โรงพยาบาล7 วันไม่มีถามว่ามีใครมาเยี่ยมไม่มีผมอยู่ตัวคนเดียวผมบอกตรงหากินตัวเดียวเลี้ยงตัวคนเดียวแต่ว่าอยู่วิภาอยู่ที่กล้วยน้ำไทยมีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่เขามาดูอยู่แต่ว่าอยู่ที่วิภารามไม่มีผมชีวิตอยู่คนเดียวหากินคนเดียวก็เลยไม่มีใครมาเยี่ยมถามว่ามีเพื่อนฝูงไหมก็มีคนรู้จักบ้างคนเสื้อแดงก็มาเยี่ยมเชิญอาจารย์เกษมสักต่อนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ถามต่อเชิญอาจารย์อยากจะถาม2 ประเด็นนะฮะตอนที่ลุงเนี่ยไปอยู่ตรงที่สวนลุงเนี่ยเห็นแนววิถีกระสุนทั้งผู้ยิงแล้วก็การบาดเจ็บของคนเป็นไงบ้างครับขอให้ชัดเจนตรงนี้นิดนึงครับนักข่าวเอาพูดนักข่าวก่อนนะนักข่าวหันหน้าออกไปถนนวิทยุออกไปพระราม4ผมหันหน้าเข้าไปในรั้วสวนลุมพินีซึ่งอยู่บนฟุตบาทซึ่งจะมีกรงเหล็กปูนฐานที่เขาทำกรงเหล็กขึ้นไปจะมีบังอยู่ต้นไม้บังอยู่ซึ่งตัวผมก็จะเห็นแต่หัวผมอย่างเงี้ยส่วนนักข่าวอาจจะเห็นทั้งตัวเพราะว่าเขาจะนั่งห่างพื้นไอ้แนวกำแพงเขาล่วงก่อนครับผมเหมือนเลยเขาล่วงก่อนเลยป้องเสียงปืนมันดังเหมือนกับประทัดนะตำๆๆไม่มีหยุดเป็น10 นาที
มันไม่ใช่ปั้งมาทันปั้งไม่ใช่หูดับตับไหมพี่นึกออกไหมเวลาจุดประทัดน่ะโอ้โหยิ่งกว่านั้นอีกนะครับมันไม่ใช่นักปั้งมาทีละปั้งไม่ใช่มันออกมาเป็นตับเสียงปืนซึ่งไม่เห็นเห็นแต่ทหารอีกคำถามหนึ่งครับตอนที่ลุงประทูเนี่ยหมอผ่าตัดเอากระสุนปืนกระสุนแรกออกแล้วให้หมอดูที่หมอคุณหมอให้คุณลุงดูเนี่ยใช่ทราบไหมว่าชนิดของลูกปืนหรือกระสุนปืนเป็นชนิดไหนอย่างตอนอย่างตอนนั้นไม่ทราบไม่มีใครบอกคือเมื่อกี้นี่เห็นคุณลุงบอกว่ามันเป็นสีเหลืองมันเป็นสีเหลืองจากไม่ใช่หัวตะกั่วตูดหัวตะกั่วตูดสีเหลืองอ๋อไม่ใช่เขาเอากระสุนปืนไปทาสีเหลืองนะอ๋อไม่เป็นปอกสีเหลืองนะครับเป็นปอกไม่ใช่ผมในความรู้สึกของผมประชาชนคนหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเป็นหัวตะกั่วอย่างเดียวบังเอิญมันไม่มีตูดสีเหลืองเลยผมก็ไม่รู้คุณลุงคะขอคำถามสุดท้ายหน่อยค่ะว่ากระสุนนัดแรกที่ผ่าออกที่กล้วยน้ำไทยเนี่ยขณะนี้คุณลุงคิดว่าใครเก็บไว้นัดที่สองรู้ว่าตำรวจเอาไปแต่นัดแรกตกลงแล้วเขาให้คุณลุงมาป่ะคะไม่ให้มาตอนแรกเขาผูกแขนไว้ที่ต่อยตีคนไข้อีกสักพักหนึ่งโรงพยาบาลมาแกะไปคืนแล้วขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ใครทราบไหมคะไม่ทราบถ้าโรงพยาบาลเอาไปก็ต้องไปถามโรงพยาบาลแหละค่ะโอเคเดี๋ยวมีจากกรรมการอีกท่านค่ะเชิญค่ะวันนั้นที่บริเวณสวนลุมเนี่ยมีผู้ชุมนุมเสื้อแดงอยู่ประมาณเท่าไหร่คะแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยถืออาวุธหรือเปล่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะซึ่งด้านหน้ามีทหารเต็มไปหมดส่วนมากจะเป็นคนชุมชนในซอยนะครับ 90% เป็นคนชุมชนในซอยนั้นมากกว่าเสื้อแดงน้อยมากแล้วเห็นมีใครถืออาวุธไหมคะอะไรนะมีเห็นคนถืออาวุธไหมคะไม่มีเห็นแต่นักข่าวถือกล้องกับปากกากระดาษค่ะงั้นขอบคุณคุณลุงนะคะเราอยากจะประกาศตรงนี้นะคะว่ากระสุนที่คุณลุงถูกยิงเข้าไปในร่างกาย2นัดเนี่ยไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเก็บไว้อันนี้เป็นหลักฐานทางคดีนะคะจะมีภาพถ่ายจะมีภาพถ่ายของสื่อช่องเจ็ดนะครับเป็นคนถ่ายไว้ค่ะแล้วก็มีเจ้าที่สอนอประเวศบอกว่าเป็นหัวกระสุน M16 ที่ผมรู้ว่า M16 เพราะว่าสอนอประเวศเขาเป็นคนเห็นค่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นลูกกระสุน M16 ซึ่งผลิตจากประเทศจีนค่ะค่ะอันเหล่านี้เป็นหลักฐานในอนาคตนะคะคงจะต้องในรายละเอียดคงจะต้องคุยในรายละเอียดอีกครั้งว่าเราสามารถที่จะสอบถามเรื่องหลักฐานพวกนี้ได้อย่างไรขอบพระคุณคุณลุงประตูมากค่ะเดี๋ยวก็ขอขอบคุณสื่อซีเรียนนะครับที่มีภาพถ่ายนี้มาให้ผมไม่งั้นผมก็ไม่มีเป็นสื่อที่ว่าเป็นความจริงทุกอย่างของสื่อซีเรียนนะครับไม่มีบิดพิ้วเป็นภาพจริงเหตุการณ์จริงถามว่ามีสื่อเอ็นสื่อในต่างประเทศนี่มีชุดดำถือปืนไหมผมไม่เห็นมีชุดดำถือปืนเลยไม่มีก็เห็นแต่ทหารสไนเปอร์ก็เห็นแต่สื่อพวกนี้ซึ่งมองทำให้เราคิดว่าก็อยากจะรู้ว่าผู้ก่อการร้ายคือใครผมจะได้ไปฟ้องคนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อการร้ายถือปืนยิงคนแดงใครผมยังไม่รู้เลยรัฐบาลก็ยังไม่ชี้แจงก็เป็นแต่บอกว่าผู้ก่อการร้ายเป็นคนซุ่มยิงอยากจะให้ผู้ก่อการร้ายโดนจับไปเร็วผมจะได้ไปฟ้องร้องคนนั้นนะครับไม่งั้นผมก็เจ็บอย่างนี้ถามว่าปกติไหมบาดแผลคนกระดูกหักสะโพกนี่สำคัญที่สุดเลยครับจะนั่งจะนอนจะอะไรโอ้ยพี่ลองโดนดูทีแล้วจะรู้สึกค่ะขอบคุณนะครับมันเจ็บจนทุกวันขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณครับทางการครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุงประทูการมาของลุงประทูครั้งนี้คงเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหลายคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ข้อเท็จจริงหลายอย่างนะคะดิฉันก็เพิ่งทราบว่ากระสุนสีเหลือง